จอแถวบ้านผ่านอยู่ข้างๆโรบินสันลาดกระบังพาซิโอเอออยู่ใกล้ๆพาซิโอมากกว่าต้องมาดูกันนะก็คือความตั้งใจแรกที่เห็นหน้าร้านที่ทำให้เราเลี้ยวเข้ามาคือบ้านที่เขาตกแต่งเป็นร้านกาแฟแล้วก็บรรยากาศคุณน่าจะเป็นแบบเชิงมินิมอลหรือว่าเชิงญี่ปุ่นนะเข้ามาก็สวยงามนะพนักงานก็ต้อนรับเป็นอย่างดีไปดูโปรดักต์เขาดีกว่านะวันนี้เราสั่งบ้างวันนี้เราสั่งเมกาโน่ร้อนนะฟองไม่ค่อยมีหรอกแล้วเราก็มีเดอร์ตี้นะเดอร์ตี้สีสันสวยงามตามท้องเรื่องของเดอร์ตี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นซอฟช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะฮะซึ่งมีไส้เป็นนูเทลล่าเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูโอเคว่านี่เขาให้ซ่อมเป็นไม้ได้เลยเนาะน่ารักพื้นที่สถานที่ก็โอเคพื้นที่นั่งและด้านในหรือด้านนอกแต่ช่วงโควิดนี่เขาบอกว่าห้ามนั่งเกินกี่คนนะครับ7คนก็ต้องอยู่ได้ไม่เกิน1ชั่วโมงที่นั่งด้านในก็สบายนะแต่เป็นโซนเป็นมุมต่างๆแต่ละมุมก็นั่งสบายมีทั้งด้านบนด้านล่างกับด้านบนตรงนี้เขาปิดด้านนอกนี่จะเป็นแบบพื้นโรยกรวดแล้วก็นั่งมีโต๊ะเยอะแยะตั้งนั่งสบายกันเดี๋ยวลองไปดูกินกาแฟ120บาทนะคะมีเขาเสิร์ฟเนี่ยเวลาเสิร์ฟก็จะมีกาแฟเดอร์ตี้แล้วก็น้ำเปล่าให้ด้วยมาเป็นเซตอย่างนี้ดูดีลองชิมดูหอมกลิ่นกาแฟอ่ะมีความหอมของกาแฟแล้วก็นมนี่แบบกลมกล่อมมากรู้สึกลงตัวคือกาแฟก็ไม่ได้โดดเด่นจนแบบเด่นเกินกว่านมเนาะมันแบบกำลังลงตัวมากเลยอร่อยอันนี้เราสั่งแก้วเทกาแฟมันก็เลยดูหน้าตาแบบทึบๆนิดนึงจะมองไม่เห็นหน้าตาของเดอร์ตี้อร่อยค่ะไม่ได้เลยคงได้มากินที่นี่กันบรรยากาศก็ดีนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกของร้านตกแต่งเป็นสวนช็อกโกแลตนัตตี้เขามีอีกแบบนึงที่เป็นสไตล์เบอร์รี่แต่จำไม่ได้แล้วแต่เขามีกาแฟให้เลือก คือการสั่งของเขาเขาแบ่งไปเลยว่าสเต็ปหนึ่งเลือกเป็นกาแฟประเภทไหน แล้วก็สเต็ปสองก็คือจะเป็นแบบรสชาติแบบไหนที่เราชอบโอเคเลยรสชาติดีอุณหภูมิดีร้อนแบบกำลังลวกนิดๆเสียอย่างเดียวที่มีเกล็ดมาให้มันสวยงามสบายตาแต่นอกนั้นโอเคอร่อยเราก็บอกเขาบอกแก้วกระดาษอร่อยครับเรามาลองกินซอฟช็อกโกแลตคุกกี้กันดูนะเขาบอกว่าเพิ่งอบมาใหม่ๆเลยลองดูเดี๋ยวจะจิ้มลงไปดูซิเขาบอกว่ามีไส้ข้างในด้วยนะเอาละซ่อมอันน่ารักอันนี้เป็นไม้เป็นไงมีนูเทลล่าอยู่เป็นนูเทลล่าอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะลองชิมดูแล้วนะมันเป็นเนื้อแบบร่วนร่วนหน่อยนึงร่วนร่วนกลิ่นหอม
ไม่ได้อะมันร่วนมากอะมันซอฟแบบร่วนๆอะจะดีมากถ้ามีเครื่องดื่มร้อนรสชาติหวานกำลังดีกินเพลินๆแต่ไอตัวนูเทลล่าเนี่ยมันยังไม่ได้กินเข้าไปเท่าไหร่อ่ะไม่โดนเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงรู้สึกว่าความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันยังไม่เต็มที่ขออีกสักคำนึงมันอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่หันอีกฝั่งนี้ฮะลองดูอีกทีนึงอันนี้อะไรอ่ะมันจะมีนูเทลล่าตรงกลางเอาแล้วนะมีความหนึบของนูเทลล่าร่วนหวานไม่มากกลมกล่อมอ่ะฮะกลมกล่อมแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตจ๋าไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะนูเทลล่ามันออกหวานๆเป็นคุกกี้ที่ออกหวานแค่เพลินๆจะได้